หลังจากที่มีรายงานข่าวว่ารัสเซียเริ่มถอนกำลังทหารทางตอนเหนือของยูเครนออกไปแล้วนะคะก็ทางด้านของกองทัพยูเครนค่ะเขาก็มีการยึดคืนเมืองที่รัสเซียเคยยึดเอาไว้ได้นะคะตอนนี้มีรายงานว่ารอบกรุงเคียฟเนี่ยทางยูเครนสามารถยึดคืนได้ทั้งหมดแล้วด้วยค่ะเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนแถลงว่ากองทัพยูเครนสามารถยึดคืนพื้นที่รอบกรุงเคียฟหลังจากที่ยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดในหลายเมืองและหลายหมู่บ้านรอบเมืองของประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้รัสเซียระบุว่าการถอนกำลังใกล้กรุงเคียฟนั้นเป็นการแสดงเจตจำนงในการเจรจาสันติภาพแต่บรรดานักวิเคราะห์ชาติตะวันตกกล่าวว่าการปฏิบัติการทางทหารของพวกเขาถูกต้านทานจนหยุดชะงักลงไปเจ้าหน้าที่ยูเครนแถลงว่าในเมืองเออร์บินทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟถูกรัสเซียบุกไปตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์มีประชาชนมากกว่า 70,000 คนที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองนี้พากันหลบหนีออกนอกเมืองส่วนเมืองบูชาทหารยูเครนได้เคลื่อนกำลังเข้าไปยังเมืองดังกล่าวในช่วงวันถึง2วันก่อนหลังจากที่ไม่สามารถเข้าเมืองได้เลยในระยะเวลาเกือบ1เดือนส่วนที่เมืองฮอสโตเมลค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงพบว่ายังมีการประทะกันอย่างหนักตั้งแต่รัสเซียเริ่มต้นปฏิบัติการพิเศษทางทหารเพื่อควบคุมสนามบินซึ่งเป็นที่เก็บเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดของโลกที่มีชื่อว่าอันโตนอฟอัน225มาริยาสนามบินฮอสโตเมลถูกระเบิดเสียหายจนเหลือแต่ซากเครื่องบินอันโตนอฟอัน225มาริยาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ